Watch OS 10 เวอร์ชั่น Public Beta เปิดให้เราเข้าไปดาวน์โหลดลองใช้งานกันดูแล้วนะคะรอบนี้เนี่ย Watch OS 10นะคะเขามีการยกเครื่องหน้าปัดใหม่หมดเลยนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเหมือนกับได้ Apple Watch เครื่องใหม่เลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพลอยจะพามาพรีวิวให้ได้ชมกันนะคะว่าจะเป็นเหมือนที่หลายๆคนพูดกันหรือเปล่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนด้วยนะอย่างแรกเรามาดูหน้าปัดใหม่ของ Watch OS 10กันก่อนนะคะนี่น่ารักมากๆเลยเขาเพิ่มมาให้2หน้าปัดด้วยกันค่ะก็คือหน้าปัด Snoopy แบบนี้เลยนะคะกับหน้าปัด Palette นั่นเองเดี๋ยวไปดูที่หน้าปัด Snoopy กันก่อนนี่เขาก็จะเป็นหน้าปัดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราสามารถกดค้างแล้วก็เลือกแก้ไขสีได้ด้วยอยากให้ Snoopy เป็นสีอะไรก็สามารถเลือกได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งตัว Snoopy เองเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานอยู่ในหน้าปัดที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยเขาก็จะแบบทำท่าทางต่างๆเวลามีฝนตกสภาพอากาศเปลี่ยนนะคะหน้าปัดเขาก็จะเปลี่ยนตามนี่แล้วก็อีกหน้าปัดนึงนะคะก็คือหน้าปัด Palette นี่ก็จะเป็นหน้าปัดสีๆแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถเลือกปรับแต่งสีได้ด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดก็คือการเลือกแอปต่างๆมาแสดงข้อมูลบนหน้าปัดเนี่ยเลือกได้สูงสุด4แอปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเข้ามาดูข้างในกันบ้างนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าใน Watch OS 10เนี่ยมีการปรับหน้าจอโฮมสกรีนใหม่ปรับใหม่ยังไงนี่มาดูเวลาที่เราปรับรูปแบบการแสดงแอปเป็นแบบตารางนะคะเขาจะแสดงเป็นแบบนี้เลยก็คือจะเรียง3แถวกับ4แถวไล่ลงมาแบบนี้ไม่ได้รวมเอาทุกแอปอัดแน่นไว้อยู่ที่หน้าจอเดียวนะคะนี่เขาก็จะไล่ลงมาแบบนี้เลยซึ่งพลอยก็รู้สึกว่าเออมันเลื่อนดูแอปได้ง่ายขึ้นนี่แบบนี้นอกจากการปรับโฮมสกรีนใหม่แล้วนะคะก็ยังมีการปรับดีไซน์หรือว่า UI ในแอปต่างๆใหม่หมดด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาพรีวิวบางแอปให้ทุกคนได้ชมกันแล้วกันนะคะอันแรกเดี๋ยวเราไปดูที่แอปเพลงกันก่อนเลยนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ปรับ UI ให้คล้ายๆกับการใช้ iPhone มากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนี่มีแสดงหน้าปกของเพลงแต่ละเพลงเป็นหน้าปกโปสเตอร์เนาะนี่เวลาเล่นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นปุ่มแชร์เพลงเอาไว้เชื่อมต่อหูฟังหรือว่าเชื่อมต่อ iPhone ต่างๆนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแอปเพลงต่อไปเป็นแอปสภาพอากาศอันนี้ก็ปรับ UI ใหม่หมดเช่นกันค่ะนี่ก็คือปรับดีไซน์ใหม่นะคะเป็นภาพแอนิเมชันสวยงามแบบนี้คล้ายๆกับบน iPhone iPad เลยนะคะนี่เราก็สามารถเลื่อนดูข้อมูลต่างๆได้นี่เป็นข้อมูลสภาพอากาศต่างๆนะคะนี่นี่ก็จะเป็นข้อมูลสภาพอากาศทั้งวันแล้วก็คาดการณ์ใน1อาทิตย์นี่ประมาณนี้ก็คือสวยงามเลยสำหรับแอปสภาพอากาศนี่ต่อไปเป็นแอปนาฬิกาโลกก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเรียกว่าเขาปรับให้มันมีความเป็นแอนิเมชันดีไซน์สวยงามน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงกับการใช้งานบน iPhone มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปไปดูแอปนาฬิกาถอยหลังกันบ้างเป็นแอปนับนาฬิกาถอยหลังอันนี้เนี่ยคือปรับใหม่ชัดเจนเลยเข้ามาก็คือดีไซน์เนี่ยใช้งานดูแบบสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือจะเป็นวงของเวลาถ้าเราต้องการนับนาฬิกาถอยหลังกี่นาทีก็กดเข้าไปเลยนี่แบบนี้และใน Watch OS 10นะคะก็สามารถนับนาฬิกาถอยหลังได้มากกว่า1อันด้วยเหมือนกับบน iOS 17แล้วก็ iPad OS 17เลยค่ะนี่ก็กดบวกไปนี่แบบนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้ในตามเวลาต่างๆเนาะนี่แล้วก็ยังมีแอปอื่นๆที่ปรับเพิ่มอีกนะคะนี่ก็คือแอปกิจกรรมอันนี้เนี่ยก็จะปรับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็คือเขาเหมือนกับทำให้ข้อมูลทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ด้วยหน้าปัดอันเดียวนะคะนี่เข้าถึงข้อมูลสรุปรายสัปดาห์อันนี้กดดูก็เป็นรายการที่เราแชร์การออกกำลังกายกับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเหรียญรางวัลเนาะนี่ส่วนเลื่อนด้านล่างไปนะคะก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมวงแหวนสีแดงการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการยืนแบบนี้นะคะแล้วก็สรุประหว่างวันแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกแอปนึงแล้วกันแอปheart rate ค่ะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าปรับแอนิเมชันให้สวยงามเหมือนกันแหละก็คือเนี่ยเขาจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็แบบกระพริบกระพริบเด้งๆคล้ายๆกับจังหวะการเต้นหัวใจของเราเลยนะคะนี่แบบนี้แบบนี้สวยงามมากแล้วก็ดูกราฟอื่นๆได้เพิ่มเติมก็คือดูได้ดีขึ้นนั่นแหละเอาดีๆต่อไปแอปรายชื่อนะคะแอปรายชื่อเนี่ยเวลาที่เรากดเข้าไปแล้วจะแสดงรูปภาพของบุคคลคนนั้นอย่างสมมติ
อันนี้เซิร์ชชื่อพี่นุ่งนิกไว้นะคะก็จะขึ้นภาพพี่นุ่งนิกแบบนี้เลยแอปข้อความเหมือนกันเลยก็จะแสดงการปักหมุดข้อความที่เราปักหมุดไว้บน iPhone มันก็จะแสดงบนแอปของ Apple Watch ด้วยนี่แบบนี้อันนี้คือพลอยปักหมุดชื่อไว้เนาะต่อไปนะคะเป็นแอปเสียงรบกวนอันนี้ก็ปรับดีไซน์ใหม่หมดเหมือนกันอันนี้คือพลอยชอบดีไซน์ของแอปเสียงรบกวนมากนะมันดูเฟรนลี่อ่ะมันดูสวยงามอ่ะแบบเนี้ยตัวไอนี้ก็คือเป็นข้อมูลระบุเดซิเบลของเสียงนะคะว่าเสียงนี้ระดับนี้รบกวนหูของเราขนาดไหนต่อไปแอปเข็มทิศก็ปรับใหม่อีกเหมือนกันนี่ปรับดีไซน์ใหม่ปกติหน้าตาแอปเข็มทิศในตอนแรก WatchOS 9จะเป็นแบบนี้แล้ว WatchOS 10เขาก็ปรับเพิ่มเข้ามาให้มันดูแบบระยะในการมองเหมือนกับเวลาที่เราเดินตามแผนที่ก็คือทำให้เราเดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะต่อไปแอปติดตามรอบเดือนอันนี้คุณผู้หญิงก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าสามารถบันทึกข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นเนี่ยอย่างสมมติอันนี้ใช่ไหมคะพลอยก็คือกดบันทึกลงไปได้เลยหลังจากที่ดู UI ดูการยกเครื่องหน้าปัดใหม่หมดของ WatchOS 10ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ใหม่ของ WatchOS 10กันบ้างก็คือ Smart Tag นั่นเองค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Widget นั่นแหละนี่Apple เขาเพิ่มเข้ามาใน Apple Watch ด้วยก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นวิดเจ็ตซึ่งวิดเจ็ตตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดึงเอากิจกรรมที่เราใช้งานใน Apple Watch ใน iPhone หรือว่า iPad นะคะแล้วก็จะดึงเอาแอปที่เราใช้บ่อยๆขึ้นมาแสดงในวิดเจ็ตของ Apple Watch อย่างอันนี้เนี่ยก็เมื่อกี้พลอยก็จับเวลาไปเนาะเขาก็จะแสดงขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะมีแบบพวกแอปกิจกรรมหรือว่าแอปวันที่เราลงกิจกรรมไว้ถ้าหากว่ามีแจ้งเตือนว่าจะถึงวันนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะแสดงวันนี้แต่วันนี้นะคะพอไม่ได้ลงกิจกรรมไว้เขาก็จะขึ้นว่าวันนี้เราว่างเนาะซึ่งในวิดเจ็ตตรงนี้นะคะสามารถกดเพิ่มได้สูงสุด8แอปด้วยกันนี่เราก็กดเลือกแอปที่จะมาแสดงได้นะคะนอกจากเพิ่มแอปแล้วก็ยังเลือกปักหมุดได้ด้วยนะคะว่าจะเอาแอปไหนแสดงเป็นแอปแรกเพราะว่าเวลาบางทีที่แบบเราใช้งานแอปนี้บ่อยๆพอกดดู Smart Tag ปุ๊บก็จะดูข้อมูลของแอปนี้ได้เลยนี่ฟีเจอร์ใหม่ใน WatchOS 10นะคะก็คือ Smart Tag เวลาที่จะใช้งานก็หมุนดิจิตอลคราวขึ้นทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้ว Control Center ของ WatchOS 10เนี่ยมันจะเรียกเปิดยังไง Apple เขาก็เลยย้ายค่ะทุกคนปกติเราจะเลื่อนแค่เลื่อนดิจิตอลคราวขึ้นมาจะเปิดคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะแต่ว่านี้เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นกดปุ่มด็อกข้างๆแทนนี่เขาก็จะแสดงคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วพื้นหลังนะคะก็จะเป็นแบบ opacity ปรับไปตามสีของแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่อย่างสมมุติพลอยเปิดเป็นแอปเพลงแล้วเรียกใช้คอนโทรลเซ็นเตอร์นี่ก็สามารถเรียกใช้ได้เลยไม่ต้องกดออกแล้วก็ค่อยมาเลื่อนดิจิตอลคราวมาอีกรอบพื้นหลังก็จะปรับ opacity ไปตามแอปเลยนะคะแล้วเวลาที่แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของ Apple Watch เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนี่หน้าตา UI เปลี่ยนใหม่หมดเลยดูสะดวกแล้วก็ดูง่ายมากขึ้นนี่เราก็สามารถเลื่อนดูแบตเตอรี่ที่เราเชื่อมต่ออยู่ได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เป็นหูฟังแล้วก็เลื่อนดูแบตเตอรี่ของตัว iPhone ที่เชื่อมต่อกับ Apple Watch ได้ด้วยค่ะส่วนแอปที่เปิดใช้งานล่าสุดล่ะจะเปิดใช้งานยังไงเพราะว่าปกติเรากดแท็บด็อกก็จะขึ้นแอปที่เปิดใช้งานล่าสุดอันนี้ Apple เขาเอา Control Center เข้ามาแทนแล้วจะเปิดใช้งานยังไงวิธีการก็แค่กด Digital Crown 2ครั้งนี่ก็จะขึ้นแอปที่เปิดใช้งานล่าสุดมาแบบนี้นี่ก็คือเรียกได้ว่าเอา Smart Tag ฟีเจอร์ใหม่เข้ามา Apple เขาก็ทำการปรับ UI ปรับการเรียกใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนะคะก็ถ้าใครได้โหลดมาลองเล่นก็ลองไปเล่นใช้งานกันดูนะคะจะได้คล่องมือมากยิ่งขึ้นต่อไปในหน้า Now Playing ของ WatchOS 10ก็มีการปรับใหม่ด้วยนะคะสมมติว่าพลอยเปิด YouTube หนึ่งใน iPhone นะคะที่เชื่อมต่อกับ Apple Watch ในตัวหน้าปัด Now Playing ใน Apple Watch เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนี่เห็นไหมสมมติอันนี้พลอยเปิดไว้นะคะปกติแล้วหน้า Now Playing ใน Watch เนี่ยเขาจะแสดงแค่ตัวชื่อแต่อันนี้เนี่ยเพิ่มหน้าปกคลิปเข้ามาให้เราด้วยก็จะได้ดูว่าตอนนี้เราฟังอะไรอยู่เราดูอะไรอยู่นะคะแบบนี้ก็เพิ่มความสวยงามขึ้นมานั่นแหละเนาะทีนี้มันจะไม่ใช่แค่นี้ค่ะทุกคนสมมุติว่าเราเปิดที่แอป Apple Music นะคะเป็น Now Playing ของแอป Apple Music เราเปิดฟังเพลงอยู่เขาก็จะมีไอคอนแสดงแถบสถานะด้านบนตรงนี้ขึ้นมานี่เห็นไหม
จะเป็นแอป Apple Music ที่เปิดใช้งานอยู่ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าแอปเพลงเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลากดดิจิตอลคราวไปหน้าจอโฮมแล้วก็เลือกแอปเพลงอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะต่อไปแอป FaceTime นะคะทั้งใน WatchOS 10ใน iOS 17แล้วก็ iPadOS 17เขาก็อัปเดตแล้วก็ปรับปรุงใหม่ด้วยเวลาที่เราโทรไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่สะดวกรับสายหรือว่ากดตัดสายทิ้งตอนนั้นนะเราก็สามารถฝากข้อความได้ทั้งวิดีโอและข้อความเสียงซึ่งการแจ้งเตือนมันจะไม่ได้แจ้งเตือนแค่ iPhone หรือ iPad อย่างเดียวมันก็จะแสดงการแจ้งเตือนบน Apple Watch ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวสมมุตินะคะพลอยจะให้คนโทรหาพลอยละกันนะคะเป็นโทร FaceTime แล้วเดี๋ยวพลอยก็จะตัดสายทิ้งนะคะสมมุติพลอยตัดสายทิ้งแล้วก็ให้เขาทำการฝากข้อความมาเย็นนี้มีประชุมนะคะเจอกันที่ชั้น1ค่ะสมมติว่าอีกฝ่ายฝากข้อความมาหาพลอยแล้วนะคะนี่มันก็จะเด้งแจ้งเตือนมาว่ามีคนฝากข้อความไว้นี่แบบนี้นะคะพลอยก็กดเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นพลอยเองนั่นแหละอันนี้เป็นพลอยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่นุ้งนิกฝากข้อความมาด้วยเดี๋ยวพลอยเปิดเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนี่อันนี้ก็เป็นพี่นุ้งนิกเคยส่งฝากข้อความมาไว้ให้นะคะแบบนี้ดูแบบนี้ได้เลยถ้าเราสะดวกตอนนั้นแล้วเราสามารถกดโทรกลับตรงนี้ได้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกจุดนึงนะคะที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ต่อไปใน WatchOS 10นะคะก็คือฟีเจอร์เกี่ยวกับการออกกำลังกายเนาะ Apple เขาก็ได้อัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือการปั่นจักรยานกับการเดินเขานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการปั่นจักรยานกันก่อน Apple เขาอัปเดตให้การปั่นจักรยานเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมหรือว่าอุปกรณ์บลูทูธอย่างเช่นเซ็นเซอร์วัดความเร็วหรือว่าเซ็นเซอร์วัดรอบขานั่นเองค่ะแล้วเขาก็มีการเพิ่มคุณสมบัติการวัดโซนกำลังเข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าช่วยให้นักปั่นจักรยานเนี่ยดูข้อมูลการออกกำลังกายของตัวเองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะในการปั่นจักรยานของการออกกำลังกายใน Apple Watch เนี่ยเขาก็จะซิงค์ข้อมูลใน iPhone ของเราด้วยเนี่ยเดี๋ยวพอจะลองทำให้ดูก็คือถ้าเราไปออกกำลังกายเป็นการปั่นจักรยานกลางแจ้งเขาก็จะลิงก์มาแสดงข้อมูลการออกกำลังกายบน iPhone ของเราด้วยนะคะก็คือจะช่วยให้เราสามารถดูข้อมูลการออกกำลังกายได้สะดวกแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่แบบนี้อย่างสมมุตินะคะเวลาที่ใครออกไปปั่นจักรยานกลางแจ้งเนี่ยก็โทรศัพท์ติดไว้ที่ตัวจักรยานเลยนะคะเวลาที่จะดูข้อมูลเนี่ยจะได้ไม่ต้องยก Apple Watch ขึ้นมาดูหรือว่าควักโทรศัพท์ขึ้นมาดูเรียกได้ว่าสะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อคนที่ไปออกกำลังกายด้วยค่ะนี่ต่อไปเป็นกิจกรรมการเดินเขานะคะอันนี้ Apple เขาอัปเดตในแอปเข็มทิศนะคะก็คือเขาจะเพิ่มการปักหมุดอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกนะคะจะเป็นจุด Last Cellular Connection ค่ะก็คือจะแสดงจุดที่การเชื่อมต่อเซลลูล่าครั้งสุดท้ายนะคะเวลาที่เราไปออกเดินทางเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้จุดที่2นะคะก็คือจุด Last Emergency Call ค่ะจุดนี้นะคะจะเอาไว้แสดงเวลาที่เราเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการล่าสุดว่าอยู่ที่จุดไหนนะคะหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการโทรฉุกเฉินใช้ฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถเดินกลับมาที่จุดนี้แล้วใช้ฟีเจอร์นี้ได้นั่นเองค่ะนอกจากจะอัปเดตแอปเข็มทิศแล้วก็ยังอัปเดตแอปแผนที่ใน Apple Watch ด้วยเขาก็จะปรับการแสดงเป็นแบบ 3D นะคะก็ดูได้สวยงามมากยิ่งขึ้นแบบนี้นี่แล้วก็กดค้นหาแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการคำแนะนำนะคะเป็นปั๊มน้ำมันโรงแรมกาแฟหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งการใช้งานเนี่ยหรือว่าการทำงานนะคะก็คล้ายกับแอปแผนที่บน iPhone มากขึ้นเพราะก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้สะดวกขึ้นนอกจากการปรับให้ภาพเป็น 3D แบบนี้แล้วนะคะ Apple ก็ยังอัปเดตเรื่องของการสำรวจเส้นทางภูเขาทะเลสาบสำหรับคนที่ไปเดินเทรลนะคะเดินเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถวัดเส้นชันความสูงระดับความสูงได้แต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการเปิดรับการแจ้งเตือนถ้าหากว่าเราอยู่ขีดจำกัดความสูงที่เรากำหนดไว้ด้วยซึ่งพลอยก็คาดว่าฟีเจอร์นี้ก็น่าจะเปิดให้ใช้ที่อเมริกาก่อนเหมือนกันค่ะฟีเจอร์ต่อไปที่ Apple เพิ่มเข้ามาใน WatchOS 10นะคะก็คือฟีเจอร์การบันทึกอารมณ์ประจำวันนั่นเองก็รองรับทั้ง iPhone, iPad แล้วก็ Apple Watch นะคะเราก็สามารถเข้าไปบันทึกอารมณ์ประจำวันได้เพื่อ
ตรวจสอบสุขภาพจิตของเรานะคะถ้าเป็นใน Apple Watch เนี่ยจะอยู่ในแอปทำสมาธินะคะนี่ก็จะเป็นการบันทึกสภาวะจิตใจเราก็สามารถเลือกได้นะคะนี่วันนี้รู้สึกยังไงสบายใจมากๆเขาก็จะให้เราระบุนะคะว่าอะไรที่ทำให้ความรู้สึกของเราดีที่สุดรู้สึกยังไงกระตือรือร้นมีความสุขร่าเริงอะไรมีผลกระทบต่อความรู้สึกที่ทำให้เรามีความสุขนะคะก็ใส่ไปซึ่งข้อมูลตรงนี้เขาก็จะไปบันทึกแล้วก็เก็บไว้ในแอปสุขภาพสามารถไปเปิดดูได้ที่ iPhone แล้วก็ iPad นั่นเองค่ะนอกจากการบันทึกอารมณ์ประจำวันแล้วก็ยังเพิ่มฟีเจอร์ Time in Daylight เข้ามาอันนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยสำหรับเด็กๆนะคะเขาก็จะใช้เซ็นเซอร์ของตัว Apple Watch เนี่ยตรวจจับแสงโดยรอบนะคะถ้าหากว่าเด็กๆหรือว่าคนที่ใช้งาน Apple Watch เนี่ยหรือว่าใช้งานอุปกรณ์อื่นๆถ้าหากว่าอยู่ในท่ามกลางแสงน้อยเขาก็จะแจ้งเตือนให้เราออกไปใช้ชีวิตในท่ามกลางแสงในกลางวันออกไปใช้ชีวิตที่อื่นบ้างจะได้ไม่อยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอมือถือมากเกินไปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Apple Watch ซึ่งเขาใช้เซ็นเซอร์การวัดแสงจากตัว Apple Watch นั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Watch OS 10นะคะก็จะมี Apple Watch Ultra Apple Watch Series 4ถึง Series 8แล้วก็ Apple Watch SE รุ่นที่1และรุ่นที่2ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพรีวิว Watch OS 10 Version Public Beta ค่ะถ้าหากว่าใครอยากลองเล่นอยากลองใช้งานนะคะเราไม่รู้วิธีการติดตั้งเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปสอนการติดตั้ง Version Public Beta ได้เลยนะคะซึ่งพี่เต็นเนี่ยเขาก็ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วส่วน Version ทั่วไปเนี่ย Apple ก็จะปล่อยให้เราได้อัปเดตกันในช่วงปลายปีนี้แน่นอนว่าพลอยก็จะมาทำคลิปสอนวิธีการใช้งาน Watch OS 10 Version ทั่วไปให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นการพรีวิวเรียกได้ว่า Apple เขายกเครื่องหน้าปัดใหม่หมดใน Apple Watch หรือว่า Watch OS 10เลยก็ว่าได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ